สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดพลอยอัยดาฟาดรัดติดโควิดต้องนอนรอความตายเห็นภาพน้ำตาไหลพังหมดทนเห็นภาพความเดือดร้อนของประชาชนไม่ไหวกับสภาพแวดล้อมที่ต้องเจอกับวิกฤตโควิดจนเหล่าดารานักร้องต้องออกมาขอพูดเพื่อประชาชนบ้างสำหรับดาราสาวพลอยอัยดาภรรยาของกันกันตถาวรได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านทาง Instagram หลังเห็นภาพข่าวประชาชนยืนรอนอนรอตรวจโควิดตั้งแต่พระอาทิตย์ยังไม่ขึ้นงานนี้เจ้าตัวบอกว่าเห็นภาพแล้วน้ำตาจะไหลประเทศเรามาถึงจุดนี้ได้ยังไงเผยข้อความกล่าวว่าคุณภาพชีวิตประชาชนคนไทยประเทศชาติไทยเดินมาถึงจุดนี้ได้ยังไงมันเกินคำบรรยายหมดคำจะพูดแค่เห็นภาพก็น้ำตาไหลแล้วอยากรู้ท่านผู้มีอำนาจทั้งหลายเห็นความทุกข์ได้ยินเสียงประชาชนร้องไห้บ้างไหมลืมหูลืมตามาดูบ้างเถิดตอนนี้หมอพยาบาลด่านหน้าติดโควิดก็หลายคนทรัพยากรไม่พอเลยเตียงไม่พอห้องไม่มีตอนนี้โรงพยาบาลต่างๆไม่รับตรวจแล้วเพราะถ้าตรวจแล้วเจอว่าติดต้องบังคับให้รับการรักษาแต่เขาไม่มีเตียงไม่มีห้องไม่มีหมอเพียงพอที่จะรักษาแล้วไงพอไม่ได้ตรวจตัวเลขผู้ติดเชื้อก็น้อยกว่าความเป็นจริงที่ควรจะเป็นขอถามหน่อยชีวิตคนไทยที่ติดโควิดต้องนอนรอความตายอยู่ที่บ้านจริงเหรอมันโหดร้ายเกินไปไหมมันไม่ไหวแล้วนะมันพังทุกอย่างเลยจริงๆนะแฮชแท็กคิดถึงคนบนฟ้าจังจากโพสต์ก็ทำให้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนเขามาคอมเมนต์เสริมรวมถึงบุคคลที่สูญเสียคนใกล้ชิดที่เป็นที่รักเรียกว่าน่าหดหู่ใจรวมถึงสถานการณ์เตียงไม่พอที่มีผู้คนเข้ามาขอความช่วยเหลือจนสาวพลอยต้องตอบกลับไปว่าลองติดต่อไปที่เพจอีจันและเพจเราต้องรอดนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ